ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่เดิมวัดภูจวงในสำนักงานวัดบุตรภูจวงและสำนักงานประสานงานจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันที่นี่นะคะจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ดำเนินรายการทุกๆวันนะคะไม่เว้นวันหยุดนะทุกวันพูดทุกวันมีหลายคนถามว่าอาจารย์ธรรมวลีเอาอะไรมาพูดทุกๆวันก็ต้องบอกว่าก็เอาเรื่องราวที่ตัวเจอเนี่ยแหละค่ะเอามาพูดทุกวันสวัสดีค่ะนะคะก็เอาเรื่องราวที่เรามาพูดทุกวันเนี่ยนะคะมาพูดเจอหลักอะไรเจอความทุกข์ของคนอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยขึ้นอยู่ที่ครัวทำภัตตาหารช่วงนี้ก็จะทอดๆหน่อยนึงเซฟกำลังค่ะและอีกอย่างหนึ่งพระเนรอยู่กันไม่เยอะนะคะก็เลยทำอาหารแล้วก็เยอะเสิร์ฟเป็นของทอดเอาเพราะว่าก็จะพระเนรอยู่กันประมาณ5เนรอยู่3พระอยู่4 6ลูก7ลูกนะก็ไปอยู่ที่ป่าซะ10ลูกทั้งหมดมี17ลูกปีนี้นะคะก็เลยทำอาหารไม่เยอะมากแต่ก็ทำทุกวันสวัสดีค่ะพี่แพตตี้ไม่สบายหายดีหรือยังเอ่ยนะคะบุญรักษาค่ะทุกท่านต้องบอกว่าพอเราเริ่มมีอายุเยอะแล้วเนี่ยสุขภาพของเรามันก็เปลี่ยนนะคะอย่างตัวเองเนี่ย ก็รู้สึกว่าถอยเหมือนกันนะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเห็นเปิดเฟซบุ๊กดูมีญาติธรรมหลายๆท่านเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองบางคนก็ถูกใจบางคนก็ไม่ถูกใจก็ดีบางคนก็ดีใจในพรรคที่ตัวเองเลือกบางคนก็เสียใจก็บ่นมั่งด่ามั่งตามอารมณ์ถ้ามองแบบหลักพุทธศาสนาเรามองแบบกลางๆเราแบบไม่ว่าใครนะอันดับแรกในการศึกษาธรรมะเนี่ยใจมันต้องเป็นกลางถ้าใจไม่เป็นกลางเนี่ยมันจะมองอะไรคาดเคลื่อนพอมองคาดเคลื่อนปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยตัดสินวิธีการดำเนินชีวิตเนี่ยพลาดไปเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อยสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะคะไม่ทราบว่าเป็นวันเกิดนะลืมไปเลยต้องขออภัยนะคะวันเกิดคุณอ้อยเนี่ยจำได้ว่าตอนที่ซื้อพระถวายวัดอุทยานธรรมดงยางกันเนี่ยคุณอ้อยบอกคุณอ้อยเกิดหน้าร้อนเอาพระฤดูร้อนส่วนคุณหมอหน้าหนาวส่วนเราเกิดหน้าฝนพอดีเลยนะคะ3ฤดูสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบนะคะก็เลยจะหาภาพที่ไหนนึกไม่ได้เอาภาพที่ไหนดีก็ไปค้นดูที่อยากจะได้จริงๆอยากจะได้ภาพตอนที่ไปใส่บาตรกันชุดสีชมพูเป็นทีมๆนะตอนที่ไปที่สกลนครก่อนไม่ใช่สกลนครแต่ตอนนั้นที่นู่นเลยค่ะที่นครพนมนะคะใช่ก็ปรากฏว่าหาไม่เจอก็เลยไปเจอรูปตอนที่เราไปถวายพระกันนะคะก็เลยนำรูปนั้นมานะก็เป็นรูปบุญนะเป็นรูปบุญบุญหลายๆอย่างเนี่ยที่เราเคยทำเอาไว้แล้วเนี่ยเราเมื่อวานพูดเรื่องนี้ค้างเอาไว้อยู่เหมือนกันบอกว่ามีหลักอยู่ข้อหนึ่งซึ่งอธิบายไปแล้วเมื่อวานว่ามีศัตรูเป็นบัณฑิตดีกว่ามีมิตรเป็นคนผ่านดีกว่าเนี่ยหมายถึงว่ามันดีกว่าค่ะพระพุทธเจ้าตัดเรื่องของทิฏฐิเอาไว้นะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดเรื่องของทิฏฐิเอาไว้ว่าความดิ่งลึกในความเห็นผิดเนี่ยมันน่ากลัวมากกว่าอนันตริยกรรมในพรหมชาลสูตรเนี่ยทิฏฐิคือความเห็นผิดมันมีอยู่ทั้งหมด62แบบเป็นพระสูตรที่ยาวรองลงมาจากไม่แน่ใจว่าเป็นอันดับที่2หรืออันดับที่3อันดับที่1เนี่ยพระสูตรที่ยาวที่สุดในพระไตรปิฎกเนี่ยคือมหาปรินิพพานสูตร
เป็นพระสูตรที่เราเป็นชาวพุทธเราต้องอ่านนะคะต้องอ่านอ่านแล้วเราจะซาบซึ้งอ่ะนะคะตัวเองครั้งแรกเนี่ยถ่ายเอกสารเนี่ยจริงหนังสือพระไตรปิฎกอ่ะก็มีแต่ว่ามันไม่ได้ขีด การอ่านเนี่ยมันต้องขีดแล้วก็ทําความเข้าใจอะค่ะก็ถ่ายไปได้ถ่ายเอกสารมาแล้วก็ทําเป็นเล่มเอาไว้ก็ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยไปประเทศอินเดียทางวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชก็ทําเป็นเล่มนี้ขึ้นมาแล้วทําปกสวยงามมากเป็นปกแข็งสวยก็เลยซื้ออีกค่ะคือถ้าเป็นพระสูตรนี้เนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันคุ้มค่าทําอย่างอื่นเนี่ยเราทําอย่างอื่นเนี่ยเรานั่งรถลงเรือเราจ่ายค่าน้ํามันเป็นพันๆ2-3 พันเนี่ยเรายังจ่ายได้เลยแต่ทําไมหนังสือดีๆอ่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยของพวกนี้มันประทึกมันเป็นอาหารปัญญาค่ะเราน่าจะซื้ออะไรเงี้ยก็ซื้อผมหนังสือที่ยาวที่สุดคือพระสูตรที่ยาวที่สุดก็คือมหาปรินิพพานสูตรอันดับสองกับอันดับสามในตอนนี้สลับแล้วค่ะสมัยเรียนปริญญาตรีนี่ท่องได้หมดเลยนะอันดับสองน่าจะเป็นพรหมชารสูตรอันดับสามน่าจะเป็นอาคัญยสูตรพรหมชารสูตรเนี่ยว่าด้วยเรื่องของความเห็นผิดแต่คําว่าเห็นผิดในที่นี้ไม่ได้แปลว่าทําชั่วนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะแต่มันมีหลายแนวอ่ะแต่คือเห็นผิดในที่นี้หมายถึงว่าเมื่อคุณมีความเห็นไม่ตรงเนี่ยอย่างพระอริยะบุคคลเนี่ยคุณจะทุกข์เห็นผิดในที่นี้ก็คือคุณสามารถทุกข์ได้เพราะคุณไม่เข้าใจความจริงของความเป็นอนัตตามันมีความเห็นสุดโต่งไปในด้านของอัตตาตัวตนที่มีความยึดมั่นถือมั่นในบางส่วนที่เป็นอัตตาแบบนั้นเมื่อมีความเห็นผิดแล้วเนี่ยก็อยู่ในข่ายของพรหมพระสูตรนี้จึงชื่อว่าพรหมชาลสูตรก็คือข่ายของพรหมก็คือว่าไม่ว่าคุณจะทําดีขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่มีความเห็นถูกเนี่ยคุณยังมีความเข้าใจผิดในขันธ์ห้าเนี่ยคุณก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้อีกยาวนานเราจะบอกว่าเราจะไม่เกิดอีกมันเป็นไปไม่ได้ในเมื่อมันมีเหตุมันก็ต้องมีผลมันต้องมีเหตุกับผลพระสูตรสุดท้ายที่เป็นรองลงมาก็คืออาคัญยสูตรอาคัญยสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่มีเหตุผลแบบเป็นเหตุผลของเมื่อเกิดมาแล้วคนเกิดมาแล้วในสังสารวัฏเนี่ยพูดตั้งแต่กําเนิดโลกจนความเป็นไปของโลกซึ่งมันเป็นทฤษฎีที่ตอนหลังเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยมาพิสูจน์ตามหลังเนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้เนี่ยรู้เรื่องล่วงหน้ามาก่อนนั้นแล้วพูดถึงเรื่องของเราถ้าเราเรียนปฏิบัติธรรมมาเราปฏิบัติธรรมมาแบบรักษาจิตเนี่ยหรือดูจิตหรือภาวนาเนี่ยเราก็จะเข้าใจอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ภาวนามาเลยเนี่ยอ่านก็จะเข้าใจอีกแบบหนึ่งมันจะมองเป็นในรูปของการกระทําถ้าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาแต่คนที่ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยจะอ่านจะเข้าใจในรูปของความรู้สึกของจิตใจอาคัญยสูตรเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของการกําเนิดโลกว่าโลกใบนี้ที่มันวุ่นวายเพราะอะไรทําไมถึงเกิดการกิเลสที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ที่พรหมเนี่ยมาเกิดมาเป็นมนุษย์คําว่าพรหมเนี่ยที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือจิตของมนุษย์เดิมแท้เนี่ยท่านบอกว่าเป็นประพัดสอนประพัดสอนนี่หมายถึงจิตที่ไม่มีนิวรณ์ซึ่งในศาสนาหรือลัทธิอื่นๆเนี่ยเข้าใจว่าประพัดสอนเนี่ยมันคือความบริสุทธิ์ของจิตหรือฌานนั่นเองแต่ว่าเมื่อสมาธิมันเสื่อมพระพุทธเจ้าเนี่ยของเราเนี่ยกำลังจะอธิบายถึงจุดเปลี่ยนของมุมมองศาสนาว่าศาสนาอื่นกับศาสนาพุทธเนี่ยมันแตกต่างกันตรงนี้มนุษย์เมื่อเกิดขึ้นแล้วบนโลกใบนี้เนี่ยทำตัวเองให้เกิดให้เข้าถึงธรรมะในระดับของฌานเนี่ยก็สามารถไปเกิดเป็นพรหมได้แต่เมื่อสมาธิเสื่อมสมาธิค่อยๆเสื่อมลง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 ไอ้เจ้าตัวกิเลสก็ค่อยซึมเข้ามาซึมเข้ามาซึมเข้ามาจนกลายเป็นความพอใจในกามมนุษย์ไปกินง่วนดิน
ก็คือในยุคกำเนิดโลกเนี่ยมันก็จะมีน้ำโลกใบนี้จะมีน้ำหมดน้ำกับดินเนี่ยมันก็จะเป็นตอนนี้จะเป็นดินทั้งหนึ่งส่วนเป็นน้ำสามส่วนในโลกใบนี้ไอ้ดินอันแรกที่มันเกิดขึ้นมาบนโลกเนี่ยที่มันเป็นวุ้นๆอยู่ม้วนดินเป็นวุ้นๆอยู่เนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์บางท่านที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ศึกษาธรรมะเนี่ยท่านอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกำเนิดมนุษย์เองเนี่ยมนุษย์เองกายก็ยังเป็นกายที่ยังละเอียดอยู่เนี่ยการที่เข้ามาชิมเข้ามากินเนี่ยกายมันเริ่มหยาบแต่มันยังไม่ได้เป็นมนุษย์เต็มตัวเป็นเหมือนกับพลังงานบางอย่างแต่พอมนุษย์เนี่ยได้ชิมง่วนดินเข้าไปก็เกิดความพอใจในง่วนดินนั้นไอ้ความพอใจอันนี้แหละค่ะเรียกว่าตัณหาเมื่อตัณหาเกิดแล้วเนี่ยนั่นหมายถึงว่าสมาธิของพรหมเสื่อมเพราะว่าจิตของพรหมเนี่ยต้องไม่มีนิวรณ์เมื่อพรหมเสื่อมจากฌานก็กลายเป็นมนุษย์ไงคะร่างกายก็เริ่มหยาบขึ้นจนเกิดมนุษย์ขึ้นมาอันนี้คืออคัญจสูตรเรื่องมันยาวนะคะเรื่องมันยาวเล่มหนังสือเล่มนี้เนี่ยจำได้ว่าเคยให้คุณปลาเป็นการอธิบายของด็อกเตอร์ท่านหนึ่งคุณปาเคยถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก็เลยเอาหนังสือให้เลยใครอยากได้ไปขอยืมคุณปลานะหายากเป็นหนังสือหายากแล้วตอนนี้เป็นของด็อกเตอร์ชัยนพลซึ่งท่านอ่านพระไตรปิฎกจนจบอะค่ะแล้วท่านก็มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ศึกษาเรื่องของพลังงานทางจิตนะก็ถือว่าคือคนอื่นอ่านน่ะจำได้ว่ามีคนว่าท่านอยู่นะเราบอกว่าเราชอบท่านมากเลยอ่านเล่มนี้ท่านอธิบายชีวิตอาจารย์ธรรมโอลีเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณ 30% เกิดความเข้าใจธรรมะได้จากการอธิบายของท่านด้วยนะคะถึงไม่เคยเจอตัวจริงอยู่ครั้งหนึ่งเคยไปสวัสดีได้แค่นั้น ก็ไม่ได้ไปทำความรู้จักอะไรตัวเองเป็นคนไม่ค่อยชอบไปอะไรเยอะแต่ว่ารู้สึกเคารพลึกๆอยู่ก็เคารพในความที่ท่านให้ความรู้เรานะคะก็เกิดความเข้าใจในระดับหนึ่งท่านอธิบายพุทธศาสนาในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ได้ชัดเจนมากเลยนะอธิบายได้ชัดเจนแล้วทำให้เราเกิดความเข้าใจชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะชีวิตเปลี่ยนไปเยอะเลยพอมันเกิดความเข้าใจแล้วชีวิตมันก็เลยเปลี่ยนทิฏฐิมันมีความจำเป็นตรงนี้เพราะฉะนั้นพรหมชาลสูตรเนี่ยท่านจึงอธิบายเรื่องของทิฏฐิคือไม่ได้แปลว่าคนที่อยู่ในข่ายของพรหมจะเป็นคนเลวนะคะเป็นคนดีค่ะแต่ว่าพระเจ้าหมายถึงว่าจะไม่มีทางพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแบบนั้นพระสูตรเนี่ยมีอยู่3พระสูตรในการศึกษาธรรมะนะคะทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของเปิดประเด็นที่การเมืองแล้วเปิดประเด็นที่การเมืองว่าหลายคนเนี่ยมีอารมณ์ร่วมที่เราโพสต์ด่ามั่งไม่พอใจมั่งมันก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเช้าขับรถไปซื้อของที่ตลาดอยู่ดีๆก็มีอารมณ์หนึ่งขึ้นมาเป็นอารมณ์ของความรู้สึกเสียใจกับเรื่องราวในอดีตบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันเกิดความไม่เข้าใจต่างๆขึ้นมาในตอนนั้นพออารมณ์นี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสติมันก็มาเลยค่ะเห็นอารมณ์ที่มันรู้สึกเศร้าหมองพอสติมันไปรับรู้อารมณ์ความเศร้าหมองนั้นน่ะสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้คือมันดับความทุกข์หรือความเศร้าหมองที่ใจเนี่ยมันดับหายไปเลยค่ะมันหายไปมันทำให้เรารู้เลยว่าความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามีสติพอทั้งที่บรรยายไปนะคะแต่ว่ามันก็ต้องใช้กำลังสูงมากเมื่อก่อนใช้กำลังสูงมากในการตามดูตามรู้เขาค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าจะเป็นวันนี้หรือเปล่ามันไม่ได้แปลว่าเราจะมีกำลังเยอะขนาดนี้ตลอดพอเราสติไปดูกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สิ่งนึงที่ปรุงแต่งจิตแล้วก็เลยมองไปทางโลกมองไปที่เล่าให้ฟังค่ะว่าไปดูที่โพสต์เฟซบุ๊กต่าง
ทั้งคนที่ดีใจแล้วก็เสียใจกับการเมืองว่าต่อไปนี้เราจะลําบากแล้วหรือต่อไปนี้เราสบายแล้วก็พวกใครพวกมันนะคะตัวเองก็เลยมองว่าเพราะความคิดที่มันปรุงแต่งทั้งๆที่เราตื่นขึ้นมาเราก็อยู่บ้านหลังเดิมเราตื่นขึ้นมาเราก็ยังกินข้าวหม้อเดิมของเราทุกอย่างมันก็เป็นเหมือนเดิมคนเรามันจะดีไม่หรือไม่ดีเราจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะมาจากคนภายนอกแต่ว่าความสุขที่แท้จริงมันเกิดขึ้นจากตัวเราถ้าเกิดว่าความสุขที่แท้จริงมันเกิดขึ้นกับคนอื่นเนี่ยพระพุทธเจ้าคงไม่จำเป็นที่จะต้องตรัสรู้เราสามารถที่จะอยู่บนโลกใบนี้ที่มันทั้งไม่ดีแล้วที่มันดีตามความเป็นจริงของเขาได้โดยที่ใจของเราเนี่ยมีความสุขได้ยิ่งนึกถึงคำสอนของพุทธเจ้าเลยว่าเพราะเราเนี่ยโชคดีที่เราได้เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาเราจึงรู้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่เราควรทำอะไรนะคะชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเราควรทำอะไรกับมันบางคนอารมณ์ร่วมดูเฟซบุ๊กหรือตามข่าวการเมืองโมโหฉุนเฉียวทั้งที่นักการเมืองเองที่เขาเล่นการเมืองกันอยู่เนี่ยเขายังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยไอ้ที่เราโมโหเราฉุนเฉียวเนี่ยเราบอกอนาคตมันจะแย่แล้วหรืออนาคตมันต้องดีแน่ๆเลยคนที่ดีใจก็เหมือนกันถามว่าตอนเนี้ยมันมีอนาคตอะไรหรือยังมันยังไม่มีเลยแต่เราเองเนี่ยไม่ยอมเอาชีวิตของเราไม่ยอมเอาสติของเราเนี่ยมาอยู่กับปัจจุบันเรากับเอาใจของเราเนี่ยไปผูกกับอนาคตซึ่งเป็นการเดาของเราด้วยนะถ้าเราเก่งขนาดนั้นเนี่ยเราคงไม่ได้มาเป็นประชาชนค่ะบางคนหลายคนพูดเรื่องนี้ปุ๊บเคืองเลยนะคะเรามองได้แค่มุมเดียวอย่างการทำงานต่างๆในสังคมเนี่ยบางทีเนี่ยเราอธิบายให้ใครฟังสักคนหนึ่งเนี่ยเขาเข้าใจเราได้แค่มุมเดียวเท่านั้นมุมที่เขารับผลประโยชน์หรือมุมที่เขาได้อะไรบางทีเนี่ยคนมาคุยด้วยเนี่ยสวัสดีค่ะคุณฟ้าค่ะก็คือบางทีเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าคนที่มาคุยกับเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็ต้องการผลประโยชน์ของเขาเขาไม่รู้หรอกว่ามุมอื่นเนี่ยคนต้องการผลประโยชน์จากเราก็มีอย่างยกตัวอย่างเอาง่ายๆเลยเมื่อเช้าปกติตื่นมาตื่นจะทบทวนนะคะเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นว่าเราควรจะทำอะไรก่อนทำอะไรหลังอะไรเงี้ยก็จะคิดทบทวนเพื่อที่จะได้เลือกสิ่งที่มันจำเป็นที่สุดก่อนนะเพราะคนเรามันมีหน้าที่มีภาระต่างๆกันมากมายก็คิดอยู่ว่าโอ้โหรอบศาลาเนี่ยขยะมันเต็มไปหมดเลยไม่มีเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตลอนแต่ว่าไปทุกงานก็มีคนอนุโมทนาบุญหมดอะค่ะแต่งานอื่นมันก็เสียก็มองหมู่ขยะเต็มไปหมดเลยอยากจะเก็บขยะแต่เรียนอะจนป่านนี้แล้วยังไม่ได้ทำงานวิจัยอะไรเลยทางอาจารย์เองทางเพื่อนๆเองเนี่ยเขาก็ตามเขาก็จี้เขาก็คอยส่งข้อมูลให้บอกว่าเมื่อไหร่จะทำได้แล้วนะว่างหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยก็มาจี้มาถามเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดพลาดของเราที่คนอื่นหรือในฝ่ายของการเรียนในฝ่ายวิชาการเนี่ยเขามองเราเนี่ยเขามองเราแย่เลยนะคะเขามองเราเหมือนเราไม่มีความรับผิดชอบเลยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเราทำงานของเราเนี่ยในส่วนของการสอนกรรมฐานในการดูแลกิจกรรมของเราเนี่ยเราไม่สนใจเนี่ยตรงนี้เราก็พลาดอีกตรงนี้เราก็พลาดอีกหรือบางครั้งเนี่ยวันเนี้ยตั้งใจว่าจะเก็บขยะอะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วเราก็ไม่ยอมทำอะไรสักทีหนึ่งอย่างงานวิจัยเราก็ไม่ยอมทำถ้าเราจะเก็บให้มันเต็มที่อ่ะเพราะว่ามันทำทีมันก็หมดวันแล้วค่ะถ้าเราไม่ทำคนก็ต้องมาบอกอีกว่าดูสิทำไมปล่อยให้วัดลกล้างขนาดนี้ทำไมถึงได้ลกขนาดนี้อะไรเงี้ยมันก็
มันก็มีหลายอย่างมันต้องทำให้เราต้องตั้งสติดีๆว่าเราคงจะต้องเลือกในสิ่งที่มันจำเป็นที่สุดอย่างอื่นเนี่ยก็คงจะต้องปล่อยให้เขาคิดไปเองอย่างนั้นเลยนะคะคือบางทีเนี่ยมันต้องให้เวลาเป็นตัวตัดสินต้องให้เวลาเป็นตัวตัดสินบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาก็ต้องใช้เวลาเป็นตัวตัดสินแบบนี้คือทําอะไรบางทีเนี่ยอาจจะมีคนไม่เข้าใจอ่ะแต่เราก็ต้องเอาเวลาเป็นตัวตัดสินแล้วเราอย่าเอาจิตของเราเนี่ยไปผูกกับเรื่องนั้นต้องวางเลยนะคะถ้าเราผูกเนี่ยเราจะอารมณ์เราจะไม่ได้การอยู่กับปัจจุบันเนี่ยถ้าเราตัดสินใจเลือกอะไรก็แล้วแต่เราต้องเอาจิตของเราอยู่กับสิ่งนั้นถ้าจิตของเรามันวอกแวกไปกับสิ่งอื่นเนี่ยมันจะทําให้เราทําสิ่งนั้นได้ไม่ดีอันนี้คือการฝึกจิตโดยตรงเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณวันชัยมันคือการฝึกจิตโดยตรงเลยถ้าใครไม่ได้เคยฝึกสติปัฏฐาน4ไม่ได้เคยฝึกสมถกรรมฐานไม่ได้เคยภาวนาเนี่ยมันจะวางใจไม่เป็นเพราะฉะนั้นคําว่าวางใจเนี่ยมันไม่ได้ไปฝึกกันในวัดแล้วก็ทิ้งไว้ที่วัดแต่การฝึกวางใจเนี่ยเมื่อเราฝึกแล้วเนี่ยเรากลับมาที่บ้านเรากลับมาในสังคมของเราเนี่ยเราจะวางใจเป็นอย่างยกตัวอย่างเช่นพูดถึงเรื่องของการเมืองที่เราดูข่าวกันแล้วเราก็โพสต์กันดีใจกันเห็นคนดีใจล่วงหน้ากันมันแบบนี้ตั้งแต่สมัยตั้งแต่เกิดหรือคนเสียใจกันแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแต่สุดท้ายเราก็อยู่ของเราก็ได้แต่เราเอาหัวใจของเราดีๆเนี่ยไปเสียใจหรือไปดีใจล่วงหน้าแล้วเข้ามาผิดหวังทีหลังเพื่ออะไรเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอะค่ะเรากลับมาดูที่ตัวเราว่าเรามีหน้าที่อะไรที่ดีที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยต้องถามต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยจริงๆอะฟังการเมืองมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะคือพ่อเนี่ยชอบฟังการเมืองป๋าเลยค่ะชอบฟังการเมืองสมัยก่อนยุคการเมืองฟังเทปอะค่ะถ้าคนไม่สนใจจริงก็ไม่ฟังด้วยเพราะว่ามันไม่ได้ออกวิทยุออกโทรทัศน์อะไรเยอะแยะมันต้องฟังเทปอะม้วนๆนะคะเส้นไอ้ตลับสี่เหลี่ยมม้วนๆอะเทปคัสเซ็ตอะพ่อเนี่ยมีแบบเป็นชุดๆเลยค่ะเรียงชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบฟังต่อกันค่ะตัวเองฟังการเมืองตั้งแต่สมัยยังไม่เรียนหนังสือเลยฟังการเมืองแล้วก็มีความคิดโน้มไปทางการเมืองเยอะพอโตขึ้นมาเนี่ยก่อนอายุ20เนี่ยหัวจะรุนแรงนิดนึงจริงจังแล้วก็ซีเรียสจนเพื่อนๆบางคนอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเราเขาจะรู้สึกได้ว่าเราไม่ใช่คนร่าเริงเป็นคนซีเรียสเป็นคนเครียดง่ายจะรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่อันนั้นไม่มีสาระอะไรเงี้ยเป็นคนลักษณะแบบนี้ค่ะคนเครียดง่ายต้องหาทางออกไม่เป็นนะคะอันนี้คือลักษณะก็ถึงเข้าวัดเร็วนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีคําตอบมันต้องการคําตอบทําไมถึงคนนี้ถึงเป็นอย่างนี้ทําไมอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยทําไมคนนั้นถึงเป็นอย่างนั้นมันเป็นการที่เราต้องหาคําตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอาจารย์ธรรมวลีไม่สนใจการเมืองเลยเหรอไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยต้องบอกว่าฟังการเมืองตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนเลยค่ะแล้วก็มีความหวังกับการเมืองมีความหวังกับนโยบายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะพอสมควรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกลับมาดูตัวเองก็คือการนักการเมืองเนี่ยท่านพูดมาให้นโยบายให้ความหวังเราเนี่ยเราก็ฟังแล้วเราก็ดูแต่เราอย่าเอาตัวเองไปผูกซะจนตัวเองเป็นทุกข์แล้วก็ไปด่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยแล้วเราเป็นทุกข์แล้วเราด่าเนี่ยไอ้การเป็นทุกข์กับไอ้การด่าเนี่ยมันเป็นกรรมของเราที่กําลังจะบอกมันเป็นกรรมของเราค่ะกรรมของเราเขาทุกคนก็พูดอ่ะอย่างเราเองบางทีเราก็พูดบอกกับคนนั้นว่าเราจะทําสิ่งนั้นเราจะทําสิ่งนี้เนี่ยแต่บางทีเนี่ยโดยเหตุปัจจัยต่างๆมันทําไม่ได้ตัวเองก็เข้าใจนักการเมืองนะคะมันอย่างบางอย่างเนี่ยการไปพูดในรัฐสภาเนี่ยแล้วไปขอให้มีการเสนอมีการอนุมัติต่างๆเนี่ยมันก็ต้องได้เสียงของประชาธิปไตยทีนี้ประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นแบบไหนอ่ะมันเป็นประชาธิปไตยแบบเกิดขึ้นจากมันมีอยู่หลายอย่างในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีคำว่าอธิปไตย3อย่างอธิปไตย3อย่างคือ 1. อัตตาอธิปไตย2ในพุทธศาสนาของเราไม่ได้ใช้คำว่าประชาธิปไตย
ใช้คำว่าไม่ธรรมาธิปไตยประชาธิปไตยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันคืออะไรนะใช้เสียงส่วนใหญ่อะค่ะต้องขออภัยอยู่ดีก็ลืมนะเอาเป็นว่าประชาธิปไตยแล้วกันเดี๋ยวจะมาแก้ข่าวให้แต่มันเป็นตัวเดียวกันนะคะแต่ว่าภาษาของในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านไม่ได้ใช้คําว่าประชาธิปไตยมีธรรมาธิปไตยเป็นสุดท้ายมีอธิปไตยทั้งหมดอยู่3อย่างอ๋อไม่ใช่ค่ะธรรมาธิปไตยเป็นสูงสุดตรงกลางอะค่ะจำชื่อไม่ได้ธรรมาธิปไตยนี่เป็นสูงสุดทีนี้เนี่ยอย่างในรัฐสภาเองหรือในการประชุมของเราเองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนใช้อธิปไตยเนี่ยในใจของตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยมีความคิดเห็นมีความคิดเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่แต่ถ้าเกิดเราเอาความคิดของเราเป็นใหญ่ในฐานะที่เราเป็นผู้นำก็ยังได้เพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยผู้ตามเองเนี่ยประสบการณ์ไม่พอก็ต้องมีการเรียกว่าใช้อำนาจในการที่จะคุมกรอบของการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเขาจะให้มาเป็นหัวหน้าทำไมอะคะหัวหน้าเองต้องทำตามหมดเลยก็ไม่ได้ที่เขาให้เป็นหัวหน้าเพราะว่าคุณจะสามารถคุมกรอบวัตถุประสงค์ต้องคุมกรอบวัตถุประสงค์อย่างที่คนที่เขามีประสบการณ์ในการประชุมที่เขาเป็นประธานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ประชุมไหนก็แล้วแต่เขาจะต้องดูกรอบของการประชุมว่าวัตถุประสงค์ของการประชุมนั้นเนี่ยต้องการอะไรแล้วก็จะสามารถโอเคค่ะคุณขอบคุณมากเลยคุณวันชัยโลกาธิปไตยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะโลกาธิปไตยลืมโลกาธิปไตยในพระไตรปิฎกก็คือประชาธิปไตยนั่นเองอันเดียวกันนะคะในการประชุมเนี่ยคนที่เป็นประธานในการประชุมเนี่ยเขาจะต้องทราบวัตถุประสงค์เมื่อคุณทราบวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยในการประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเสียงส่วนใหญ่อย่างเดียวแต่ว่าเอาเสียงส่วนใหญ่ขึ้นเลยเนี่ยทั้งที่มันผิดเนี่ยวัตถุประสงค์ไม่ได้หลายคนเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องนี้ค่ะคือถึงจะเป็นเสียงส่วนใหญ่แต่ว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการประชุมเรื่องที่เราต้องการนะคะมันเสียงส่วนใหญ่ก็จริงแต่มันเปลี่ยนวัตถุประสงค์ไปเลยเนี่ยไม่ได้การเปลี่ยนวัตถุประสงค์มันก็คือการประชุมล้มเหลวนะคะการหาจุดยืนเนี่ยล้มเหลวเพราะว่าไปมามันกลายเป็นการล้มตรงนี้ไปเลยนะคะทีนี้เนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยอธิปไตยเขาเรียกอธิปไตยอธิปไตยมีทั้งหมดอยู่3อย่างคือทำอัตตาธิปไตยอัตตาธิปไตยคืออย่างเราเห็นว่าคนหลายคนเนี่ยจะมีนิสัยนี้เยอะคือเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่คือใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่ฉันถูกที่สุดฉันดีที่สุดฉันคิดมาแล้ว นะฉันถูกที่สุดฉันดีที่สุดฉันคิดมาแล้วเนี่ยพอเราคุยกับคนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันคุยไม่ได้เลยนะคะแล้วคนแบบนี้เนี่ยเข้าไปอยู่สังคมไหนเนี่ยมันจะวุ่นวายเราดูจากใครต้นแบบที่สวยงามที่สุดแล้วเรียนรู้ได้ง่ายที่สุดอัตตาธิปไตยเนี่ยพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยมีอัตตาธิปไตยเนี่ยเยอะพระเทวทัตไม่รู้แม้กระทั่งบทบาทของตัวเองที่มีต่อพระพุทธศาสนาต้องขออภัยนะคะหลายคนบอกเนี่ยเดี๋ยวท่านก็จะเป็นปัจเจกพุทธเจ้าแล้วไปว่าท่านบาปเราก็โอ้ตายละก็นั่นก็คืออนาคตเนี่ยตอนนี้ท่านไม่ได้เป็นหรือตอนนี้ท่านจะเป็นอยู่มันก็คืออดีตเราไม่ได้พูดถึงท่านในปัจจุบันตอนนี้ท่านอยู่นรกพระเทวทัตคือเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของท่านเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ฟังได้บุญนะคะเราไม่ได้เอาใครมาว่าบางทีเหนื่อยที่จะเจอคนมองโลกในแง่ร้ายอ่ะมองจับผิดอะค่ะพูดเรื่องดีก็ผิดไปหมดอย่างเงี้ยนะคะก็เลยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงตรงนี้นะคะคือจริงๆพระเทวทัตเนี่ยมีลักษณะเป็นอัตตาธิปไตยสูงมากคือมีความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่อะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เลวดีค่ะพี่เลนะคะคืออัตตาธิปไตยเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยมีความคิดอย่างเงี้ยใหญ่มากคือคิดว่าตัวเองเก่งในฐานะที่พระเทวทัตเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า
เป็นบริวารพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระเทวทัตหลงบทบาทไม่ได้มีหน้าที่ในการนําเสนอหรืออะไรเลยแต่สมมุติว่าพระเทวทัตอยากจะนําเสนอคิดว่าพุทธเจ้าก็คงจะไม่ห้ามในการนําเสนอแต่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติมันอีกเรื่องนึงแต่บทบาทของพระเทวทัตไม่ยอมจบไงโดยที่ตัวเองเนี่ยมีความเป็นอัตตาธิปไตยสูงเนี่ยพอนําเสนอพุทธเจ้าไปแล้วพระพุทธองค์เนี่ยทูลเขาเรียกว่าถ้าเกิดในสมัยพระพุทธกาลเรียกประทานพรขอพรขอประทานพรจากพุทธเจ้าว่าทรงให้อนุญาตสิ่งนี้ทรงบัญญัติสิ่งนี้ก็ถือว่าพระเทวทัตเป็นคนดีนะถ้าเกิดมองอีกมุมนึงเนี่ยพระเทวทัตเป็นคนดีมีความปรารถนาดีมีความหวังดีต่อพระพุทธศาสนาพระเทวทัตเป็นคนดีนะคะแต่ว่าพระเทวทัตไม่มีประสบการณ์พระเทวทัตไม่มีความเข้าใจในธรรมะถ้าพระเทวทัตเป็นโสดาบันก็คงไม่ตกนรกเพราะฉะนั้นพระเทวทัตไม่ได้เป็นอะไรเลยคือไม่มีความรู้อ่ะเหมือนจะมีความรู้ที่คนอื่นมองแล้วมีความรู้แต่มันไม่มีความรู้อ่ะคือไม่เข้าใจรายละเอียดในพุทธศาสนาว่าในการปกครองพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าต้องการอะไรไม่ทราบวัตถุประสงค์เลยเพราะว่าสติปัญญาไม่ถึงแต่ก็พยายามที่จะแสดงตัวตนของตัวเองออกมาอยากจะเป็นผู้นำอ่ะจนถึงขนาดไปยุพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยให้ตัวเองเนี่ยได้เป็นผู้นำเพื่อที่จะฆ่าพุทธเจ้าคิดได้แค่นั้นฆ่าพุทธเจ้าให้ตัวเองได้ขึ้นมาเป็นผู้นำเพียงแค่ชาตินี้ชาติเดียวอ่ะแต่ที่เหลือเนี่ยโอ้โหไม่คิดถึงตกนรกหรืออะไรเลยไม่รู้นี่คือไม่รู้ไงถ้าคนเนี่ยรู้จักกรรมเนี่ยก็จะไม่มีทางทําแบบนี้พระเทวทัตจริงๆเป็นคนดีนะคะเนี่ยแหละค่ะคือทิฏฐิในพรหมชาลสูตรคือถ้าแต่ทิฏฐิมันดิ่งมากๆเนี่ยมันเห็นผิดอ่ะมีความเข้าใจผิดในความคิดของตัวเองที่ผิดๆอ่ะมันดิ่งปุ๊บเนี่ยทำบาปกรรมหนักมากเลยค่ะพระเทวทัตเป็นคนดีเหมือนเราอ่ะหลายๆคนที่เราปรารถนาดีค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ปรารถนาดีทั้งหลายนะคะฟังนะคะความปรารถนาดีของเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงวัตถุประสงค์ของสถานที่องค์กรหน่วยงานศาสนาที่เราไปอยู่หรือบางทีความเก่งของเราเนี่ยความจริงเนี่ยมันเป็นประโยชน์ก็จริงแต่ว่ามันไม่ตรงกับที่ที่เราอยู่แล้วเราเนี่ยพยายามที่จะดันสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันเกิดขึ้นในที่ที่มันไม่ควรเกิดเหมือนก็พยายามฝืนปลูกต้นไม้ที่ดินที่มันขึ้นไม่ได้อะคุณพยายามที่จะปลูกต้นไม้ในพื้นดินที่มันไม่ตรงกับต้นไม้อะค่ะต้นไม้มันก็ไม่เกิดแล้วคุณก็เสียต้นไม้ต้นนั้นไปด้วยแต่ถ้าเกิดคุณเอาความสามารถคุณเอาสิ่งที่คุณมีเนี่ยไปอยู่ในที่ที่ควรเป็นเนี่ยมันจะงอกงามมากเลยจากการที่จะดันทุลังปลูกต้นไม้ในดินที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยเราเอาต้นไม้ของเราไปปลูกในดินที่มันเหมาะสมดีกว่าไหมมันจะได้กินลูกแล้วเราก็ไม่เหนื่อยอันเนี้ยมันก็จะไม่เสียอะไรแต่ทีนี้พระเทวทัตเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการปกครองไม่มีความเข้าใจการบริหารเมื่อคืนก็อ่านหนังสือเรื่องนี้อยู่ของท่านพระธรรมวชิรบัณฑิตซึ่งท่านเป็นท่านอธิการบดีของมจร.บริหารแบบไม่บริหารบริหารแบบไม่บริหารคือการบริหารงานเนี่ยมันเหมือนกับบริหารแบบไม่บริหารทำให้คนถูกบริหารไม่รู้สึกว่าถูกบริหารอันนี้คือสุดยอดของการบริหารถ้าเกิดบริหารแล้วมันจะต้องได้สั่งคนโน้นสั่งคนนี้อยู่มันใช้อำนาจอยู่เนี่ยก็คือมันไม่นุ่มนวลอ่ะเหมือนเปรียบเสมือนกับมีดหมอค่ะหมอเนี่ยหมอบางท่านเนี่ยมือเบามากเอามีดกรีดลงไว้ที่เนื้อเนี่ยถ้าจะไม่รู้สึกเลยว่ามีดลงไปแล้วอย่างเงี้ยเหมือนหมอผ่าตาสมัยก่อนถ้าเป็นกุ้งยิงอะถ้าเป็นกุ้งยิงเด็กๆอะแล้วผ่าตาเอากุ้งยิงออกบ่อยมากชีวิตทรมานมากค่ะเพราะมันต้องแบบปิ้นตาออกมาแล้วก็เอามีดกรีดอะค่ะหมอบางคนเนี่ยโอ้ยมือหนักมากพอฉีดยาชาในตาค่ะแล้วก็เอามีดกรีดเนี่ยเจ็บเขาต้องกรีดเอาหนองอะค่ะที่มันอยู่ในตัวกุ้งยิงออกอะค่ะมันถึงจะหายไม่งั้นก็เป็นไม่ยอมเลิกแต่หมอบางท่านเนี่ยพอฉีดยาชาแล้วเนี่ยเอามีดลงเนี่ยโอ้โหแบบว่าหมอคนนี้มือเบามากเลยแต่ก็ไม่อยากเป็นอีกนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่มันผ่านวิกฤตการชั่วร้ายเลวร้ายมาแบ
ดีมากอ่ะจากการที่เราแบบคิดว่าเราจะต้องเจออะไรน่ากลัวน่ากลัวเราก็รู้สึกว่าเราปลอดภัยอะไรไม่เหมือนกันคนที่เป็นนักบริหารที่เก่งๆเขาจะบริหารให้คนที่ทำงานไม่รู้สึกเลยว่าถูกสั่งแต่งานจบสวยงามแล้วคนที่ทำงานก็จะได้ประสบการณ์ด้วยแบบนั้นเรากำลังพูดถึงเรื่องของอัตตาธิปไตยพระเทวทัตมีลักษณะของอัตตาธิปไตยสูงมากคือเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็พอไปทูลขอพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยปรากฏว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตอย่างเช่นการกินไม่กินเนื้อสัตว์พระเจ้าไม่อนุญาตเมื่อพระเจ้าไม่อนุญาตปุ๊บไม่จบค่ะคนที่มีอัตตาธิปไตยลองดูซิค่ะว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าไม่จบคนที่มีอัตตาธิปไตยเนี่ยจะมีลักษณะของไม่ยอมค่ะดื้อไม่จบไปพูดกับคนนู้นไปพูดกับคนนี้หาแนวร่วมเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณหาแนวร่วมในสิ่งที่ผู้นำไม่อนุญาตนั่นหมายถึงคุณเป็นอัตตาธิปไตยลักษณะของจิตมันเป็นแบบนั้นมันไม่ยอมอะค่ะอย่างเราไปปรึกษาผู้ใหญ่แล้วเนี่ยผู้ใหญ่ก็บอกเอ้ยไม่ดีเนาะเราก็จบเลยค่ะมันต้องฝึกอันนี้คืออ่อนน้อมนี่คือเคารพมันจบคืออ่อนน้อมคือเคารพแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมจบแสดงว่าจิตของเราเนี่ยมันมีไอ้ตัวกิเลสตัวไหนสักตัวหนึ่งแหละค่ะที่มันไม่ยอมอะมันยึดน่ะมันยึดความคิดของตัวเองเป็นใหญ่พระเทวทัตก็จึงไปชวนพระภิกษุกลุ่มอื่นๆไปพูดให้พระฟังว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องอย่างนี้เราต้องไปทูลถามไม่เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าทําให้เกิดการสงแตกแยกนี่เป็นเหตุที่เป็นอนันตริยกรรมที่ทําให้พระพุทธเจ้าเนี่ยทําให้พระเทวทัตตกนรก1ข้ออนันตริยกรรมเลยนะคะความเห็นผิดเนี่ยสิ่งเนี้ยพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ในพรหมชารสูตรว่าอนันตริยกรรมเนี่ยค่ะดีกว่ามิจฉาทิฏฐิดีกว่าตรงไหนจริงๆแล้วไอ้สองอย่างเนี่ยมันไม่ดีทั้งคู่เลยค่ะทั้งอนันตริยกรรมมันก็โอ้โหมันตกนรกอะอเวจีมหานรกเลยนะคะแต่ว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันแย่กว่าตรงไหนถ้าเกิดเปรียบเทียบของพวกนักปฏิบัติมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันดีกว่าตรงที่ว่ามันอาจจะไม่ตกนรกก็ได้มิจฉาทิฏฐิเป็นพรหมก็มีเป็นเทวดาก็มีเป็นมนุษย์ก็มีมันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นไม่มีวันจบอันนี้ถ้าเกิดเรามองว่าวัตถุประสงค์ในการคุยเราจะคุยเรื่องอะไรถ้าเราคุยเรื่องของมรรคผลนิพพานความสั้นของสังสารวัฏเนี่ยอนันตริยกรรมเนี่ยยังมีความสั้นกว่าแต่ว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันไม่มีวันสั้นเลยตราบใดที่คุณยังมีความเห็นผิดอยู่การเกิดหรือการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันจะต้องเกิดอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่ว่าคุณจะทำดีขนาดไหนก็แล้วแต่คุณก็เกิดอันนี้คือความยาวสั้นของสังสารวัฏถ้าบอกว่า อนันตริยกรรมคือการฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำพระอรหันต์เป็นในห้อพระโลหิตกรรมหนักกรรมหยักแต่ไอ้กรรมหนักนะคะมันจะมีวันหมดนะคะพอเราใช้กรรมหมดแล้วเนี่ยพระเทวทัตเองเนี่ยยังมีโอกาสเป็นพระพุทธเป็นพระประเจกพุทธเจ้าแต่คนที่มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยถึงคุณจะเป็นพรหมแล้วเป็นพรหมอีกเกิดเป็นเทวดาสลับกับเป็นพรหมเกิดเทวดาสลับกับเป็นพรหมแต่คุณก็ไม่มีทางเข้าถึงมรรคผลนิพพานอันนี้คือความคือข้อเสียของมิจฉาทิฏฐินะคะอันนี้พอเรามาพูดถึงต่อไปก็คือโลกาธิปไตยหรือปัจฉาธิปไตยในปัจจุบันโลกาธิปไตยเนี่ยเป็นการที่เอาเสียงส่วนใหญ่หรือเอาความคิดเห็นส่วนใหญ่ของคนในชุมชนนั้นในสังคมนั้นเป็นที่ตั้งคือการเคารพชุมชนนั่นเองอย่างเช่นในการในหลักในสัปปุริสธรรม7ประการมีอยู่ข้อหนึ่งรู้ชุมชนรู้ชุมชนก็คือโลกาธิปไตยอย่างเช่น เราไปต่างจังหวัดประเพณีวัฒนธรรมอันเนี้ยเขาถืออย่างเช่นไปประเทศศรีลังกาเนี่ยค่ะสนุกตรงที่ถ่ายรูปอะค่ะไปศรีลังกาเนี่ยปกติเนี่ยเราถ่ายรูปเนี่ยเราจะหันหลังให้พระพุทธรูปเจ้าเราก็พนมมือไหว้พระสวยๆแล้วศรีลังกาเนี่ยเขาเป็นประเทศที่พระสวยมากเพราะเขามีความศรัทธาในพุทธศาสนาแต่ว่าพอถ่ายรูปทีไรมันก็จะลืมตัวนะคะก็จะถ่ายรูปก็จะหันแล้วคนที่ประเทศศรีลังกาเนี่ย
เขาก็จะถือเรื่องนี้มากเลยว่าถ้าเกิดคุณหันหลังหันก้นเนี่ยให้กับพระพุทธรูปเนี่ยถ้าคุณหันก้นพุทธรูปเนี่ยคือมันเป็นการเสียมารยาทมากเป็นการเสียไม่เหมาะสําหรับชาวพุทธแต่ในเวลาเดียวกันเราเองก็เราก็รู้สึกไม่โอเคนะที่คนศรีลังกาตอนไหว้พระเนี่ยเอาเท้าชี้ไปทางขวาสลับกันไม่รู้ว่าใครที่เคยไปศรีลังกาเป็นหรือเปล่าคนศรีลังกาเนี่ยเขาสวดมนต์เนี่ยเขานั่งเหยียดขาไปข้างหน้าเขานั่งเหยียดขาไปข้างหน้าแล้วเขาพนมมือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะเอาขาเนี่ยเหยียดไปข้างหน้าเนี่ยแหมไม่เคารพพระเลยไอ้ความรู้สึกเรามันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนศรีลังกาเขาบอกเขาอย่างนี้แหละคือเขาเคารพไอ้สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราสัมผัสถึงความยึดมั่นถือมั่นของเราได้เนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรทุกคนที่ทำอะไรไปทั้งหมดเนี่ยมันคิดเห็นว่าเป็นความดีทั้งนั้นแล้วการที่เรายอมรับในความดีของคนอื่นในเสียงส่วนรวมเนี่ยมันคือโลกาธิปไตยใจมันเป็นโลกาธิปไตยอย่างเช่นการเลือกตั้งเนี่ยแหละค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงอย่างการเลือกตั้งเนี่ยคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันคือการยอมรับเคารพคําว่าเคารพคืออ่อนน้อมนะคะไม่ใช่ว่าเราอยู่พรรคไหนแล้วเขาแพ้แล้วเราแพ้แล้วเราด่าเขาไม่เคารพขออนุญาตที่จะต้องพูดความจริงนิดนึงนะคะคือสมมุติว่าเราเลือกเราเลือกการเมืองเนี่ยเราเลือกการเมืองเนี่ยพรรคนี้เราชอบพรรคนี้อีกคนนึงชอบพรรคนี้เนี่ยแล้วเราแพ้พรรคที่เราเลือกแพ้แล้วเราก็ด่าเขาเหมือนเป็นมันไม่ต่อไปนี้ประเทศชาติจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็แต่ค่ะก็เห็นหลายฝ่ายมากไอ้การที่เราด่านั่นแหละค่ะคือเราไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าจิตของเราเนี่ยมันขาดไอ้ตัวโลกาธิปไตยคือถ้าเกิดเราเคยประชุมในที่ที่เขาทำงานที่เขาแบบเคารพในสิทธิ์ของความเป็นใหญ่แบบโลกาธิปไตยหรือแบบประชาธิปไตยเนี่ยเราจะรู้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเคยประชุมก็หลายครั้งค่ะแต่ไม่บอกว่าที่ไหนบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่มหาวิทยาลัยทำงานที่มหาวิทยาลัยอะค่ะก็จะมีการประชุมพอมีการประชุมเนี่ยชอบมากชอบอารมณ์ของการประชุมที่มหาวิทยาลัยประชุมย่อยอะค่ะเกี่ยวกับการแบ่งงานอะไรเงี้ยชอบเพราะอะไรในการประชุมในมหาวิทยาลัยเนี่ยท่านก็จะมีประธานแล้วก็มีพวกเราธรรมวารีส่วนใหญ่จะจ๊อกเล็กสุดร่วมประชุมเป็นอาสาเป็นอะไรเงี้ยค่ะไปช่วยงานแต่เขาก็ต้องให้ฟังด้วยจะได้รู้ว่าใครทําอะไรในการประชุมเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ต้องมีบทสรุปกับเรื่องเนี้ยว่าจะเอายังไงดีก็มีเสียงอีกฝั่งนึงว่าอย่างนี้อีกฝั่งนึงว่าอย่างนี้ทุกคนก็จะรู้บทบาทของตัวเองว่าผู้นำเนี่ยก็ต้องคอนโทรลงานทีนอกจากว่าท่านจะเปิดโอกาสว่าอย่างเช่นคนเล็กๆเนี่ยอย่างเราเนี่ยคนที่เจอปัญหามากที่สุดก็คือเราเพราะว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยท่านวางนโยบายหรือวางมาตรการต่างๆมาเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนชนปัญหาไงคะท่านก็จะถามว่าไอ้คนที่อยู่ท้ายๆเนี่ยตอนเจอเนี่ยปัญหาเนี่ยมันคืออะไรเราก็จะบอกเราก็จะขออนุญาตบอกค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายมาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ถึงปลายทางแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เราก็จะสามารถที่จะบอกแบบนั้นได้พอเราบอกแบบนั้นปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าท่านก็จะฟังพอฟังปุ๊บเนี่ยมีการสรุปยกมือเสียงเอาข้างนี้ปัญหาอย่างนี้เอาแบบนี้ดีไหมเอาแบบนี้ดีไหมมีการยกมือแบ่งดูประชาธิปไตยว่าเราจะเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักพอมีการยกมือขึ้นมาเนี่ยพอเสียงส่วนใหญ่ไปทางไหนเนี่ยทุกคนก็จะไปทางนั้นหมดค่ะเคารพในเสียงส่วนใหญ่มันเป็นแบบนี้นี่คือประชาธิปไตยจริงๆนี่คือโลกาธิปไตยมันคือการเคารพในเสียงที่เขาเลือกแต่ทีนี้เราจะมาเราก็คุยกันว่าในโซเชียลก็จะมีทั้งมีการโกงไม่โกงอะไรต่ออะไรสารพัดนี่ก็อีกเรื่องนึงนะคะเราไม่พูดกันเราจะพูดถึงแค่จิตที่มันเป็นประชาธิปไตยว่าถ้าเกิดว่าจิตที่เป็นประชาธิปไตยก็คือจิตที่ยอมรับปัญหาของเราที่ผ่านมาในสังคมเราเนี่ยมันก็คือจิตที่ไม่ยอมรับพอมันเกิดการไม่ยอมรับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ต่อต้านไม่ร่วมมือค่ะสังคมมันเดินไม่ได้ค่ะพอมันไม่ยอมรับมันต่อต้านมันเกิดการไม่ร่วมมือขึ้นมาไม่ทำตาม
พ่อวิรัตพ่อวิรัตเมื่อวานเจอกันถามเรื่องนี้เหมือนกันถามเรื่องของทำไมอาจารย์เรียนพุทธศาสนามาเนี่ยทำไมพระพุทธศาสนาถึงแบ่งเป็นหลายนิกายตั้งแต่สมัยก่อนแบ่งเป็นนิกายจนตอนหลังมาแบ่งเป็นธรรมยุทธ์แบ่งเป็นมหานิกายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นบอกพ่อต้องเก็บข้อมูลเรื่อยๆนะคือต้องศึกษาเยอะๆจากฟังจากการสรุปแบบนี้มันไม่เข้าใจอะค่ะเพราะว่าคนที่พูดก็สรุปมาจากเนื้อหาแย่ๆไปหมดแล้วเราต้องศึกษาด้วยมันถึงจะเข้าใจแต่ก็จะอธิบายตรงนี้ว่าอย่างเช่นการเกิดนิกายของศาสนาขึ้นมาเอาแบบใหญ่ๆก่อนเลยเป็นเถรวาทกับเป็นมหายานที่มันแตกแยกเพราะอะไรเถรวาทกับมหายานเนี่ยคือพระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้นะคะว่ากับบัญญัติไว้กับได้ทรงแสดงไว้กับพระอานนท์พระอานนท์ถามว่าบัญญัติเล็กๆน้อยๆเนี่ยพระธรรมวินัยเมื่อพระองค์ทรงปรินิพพานไปแล้วเนี่ยจะทํายังไงพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้หรือสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขอ่ะได้บางอย่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้บัญญัติเพราะว่ารายละเอียดของคนเราเนี่ยอย่าง2,000ปีผ่านมาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้เนี่ยมาแล้วเนี่ยปรินิพพานแล้วเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนไปหมดเลยอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือในสมัยพุทธกาลก็ไม่มีบางพระบางรูปท่านก็อ้างว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเอาไว้เพราะฉะนั้นใช้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็พระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณนะคะก็แสดงมหาประเทศสี่ไว้อะไรที่ควรเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรอะไรเงี้ยอะไรที่ไม่ควรเข้ากับสิ่งที่ควรควรหรือไม่ควรอย่างเงี้ยมหาประเทศสี่เนี่ยก็จะบอกเราว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยควรหรือไม่ควรในเวลาไหนยังไงอันนี้อธิบายวันหลังพระเจ้าทรงแสดงอันนี้เอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวทีนี้พระอานนท์ก็ถูกปรับอาบัติว่าทําไมถึงไม่ถามพระพุทธเจ้าเอาไว้ว่าไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยคือข้อไหนจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องถามหรอกเพราะอะไรเพราะว่ามันมีมหาประเทศสี่ไว้อยู่แล้วในสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้เนี่ยในข้อหลักใหญ่ๆอะค่ะมีอยู่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเข้ากับสิ่งที่ควรหรือเปล่าล่ะถ้ามันเข้ากับสิ่งที่ควรมันควรสิ่งที่ไม่ควรเข้ากับสิ่งที่ควรควรสิ่งที่ไม่ควรเข้ากับสิ่งที่ควรไม่ควรสิ่งที่ไม่ควรอ่ะเข้ากับสิ่งที่ควรไม่ควรสิ่งที่อะไรเงี้ยมันจะมีแบบสิ่งที่ทรงบัญญัติไว้แล้วกับสิ่งที่ทรงอนุญาตไว้อย่างเงี้ยมันสามารถที่จะเทียบเคียงได้อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ควรในเมื่อเราบอกว่าสิ่งที่ไม่ควรเข้ากับสิ่งที่ควรไหมสมมติว่าโทรศัพท์มือถือนำไปทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาเข้ากับสิ่งที่ควรโทรศัพท์มือถือเป็นสื่อต่างๆที่มันสามารถทำให้คนเนี่ยเกิดทางโลกได้ที่มันไม่ดีเนี่ยสิ่งที่ไม่ควรเข้ากับสิ่งที่ควรพุทธศาสนาไม่ควรเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกใช้อย่างเงี้ยค่ะนะคะนะคะอันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยต่อนะคะพรุ่งนี้ค่อยธรรมาธิปไตยกันต่อวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะคะท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชนิดวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ